السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ก็ต้องขอขอบคุณในความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้โอกาสผมเนี่ยได้มาพบปะพี่น้องที่นี่อีกครั้งนึงนะครับทุกครั้งที่มาแถวๆนี้ก็จะรู้สึกอบอุ่นนะครับได้รับการต้อนรับจากพี่น้องด้วยความอบอุ่นเสมอหัวข้อเรื่องของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับผมก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่หมอของผู้สูงอายุตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าผมเนี่ยผ่านการฝึกอบรมในด้านของอายุรกรรมซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับที่เป็นพื้นฐานของหมอที่เขาเฉพาะทางในเรื่องของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีคำคำหนึ่งเป็นศัพท์เฉพาะนะครับชื่อว่า gerontology หรือว่าแล้วหมอที่เป็นหมอผู้สูงอายุเนี่ยเขาใช้คำว่า geriatricsหรือว่าเจริตแล้วตัววิชาจะเรียกว่าเจริติกเมดิซินก็ได้นะครับทำไมครับทำไมผู้สูงอายุเนี่ยถึงต้องมีสาขาเฉพาะเจาะจงขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ภาวะของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับร่างกายของนุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่จากเด็กมาเป็นคนหนุ่มทนสามเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วรอบนึงนะครับแล้วพอจากการที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาววัยทำงานนะครับวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจริงๆเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเป็นไปค่อยๆไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีการเร่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆซึ่งการที่เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะที่เขาใช้คำทางศัพท์ทางการแพทย์นะครับว่าสรีรวิทยาของการเปลี่ยนแปลงจากวัยผู้ใหญ่สู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งความแตกต่างตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นอันนึงที่หมอที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นประจำเนี่ยจะต้องเข้าใจเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในคนทั่วไปนะครับในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงปกติเนี่ยแต่เมื่อไรก็ตามเมื่อเข้าสู่วัยของผู้สูงวัยแล้วเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหาที่จะต้องระวังเป็นพิเศษหรือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงโรคทั้งหลายเนี่ยเราลองคิดคร่าวๆนะครับว่าปัญหาของผู้สูงวัยเนี่ยมีอะไรได้บ้างออกก่อนอื่นเราจะเคยได้ยินนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีศัพท์นึงที่เขาพูดกันทั่วไปว่า anti aging medicine นะครับ anti aging medicine หรือว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยอันนั้นเนี่ยมันจะต่างกับเวชศาสตร์ผู้สูงวัยอยู่หน่อยเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจะกึ่ง cosmetic กึ่งเสริมสวยกึ่งเสริมความคือทำยังไงก็ได้ครับว่าให้คนเนี่ยดูแก่ช้าลงมีความแต่งตึงแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบภายในบ้างไม่มากก็น้อยแต่เน้นเรื่องของลุคนะครับเรื่องของการภายนอกซึ่งอันเนี้ยมันก็มีคนที่เชี่ยวชาญมีคนที่ดูแลนะครับมีหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำมาหากินในทางนี้อยู่แต่ของเราเนี่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปโดยองค์รวมมากกว่านะครับซึ่งถ้ามันดีเนี่ยผิวพรรณหน้าตามันก็คงจะดีไปด้วยระดับหนึ่งนะครับครับก็อย่างที่ผมนะครับอย่างเช่นนะครับปัญหาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะต้องระวังนะครับพอเด็กเนี่ยนะครับจะต่างจากผู้ใหญ่ตรงที่ว่าเด็กในมีการเติบโตเพิ่มขนาดอวัยวะแล้วก็ส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของเด็กเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรังไข่ในผู้หญิงหรือว่าเป็นอัณฑะในผู้ชายเนี่ยยังไม่โตแต่ไม่เรียกไม่ทำงานเมื่อไรก็ตามที่เข้าสู่วัยเจริญวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยอวัยวะสืบพันธุ์ก็จะทำงานเต็มที่ก็พร้อมที่จะมีบุตรพร้อมที่จะสืบพันธุ์เผ่าพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยร่างกายเราก็ใช้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างคงตัวเนี่ยอยู่หลายปีเลยนะครับเห็นว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยนะครับที่อายุเนี่ยนะครับ40ขึ้นไปเนี่ยหรือใกล้ๆ40เนี่ยโอกาสที่เขาจะมีลูกหรือโอกาสจะตั้งครรภ์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ว่าการตกของไข่เนี่ยจะไม่สม่ำเสมอตัวไข่ที่ตกออกมาหรือว่าตัวเชื้อสเปิร์มเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงน้อยลงการฝังตัวของมดลูกเนี่ยอาจจะลำบากมากขึ้นฮอร์โมนเนี่ยที่เคยหลั่งอย่างสม่ำเสมอในช่วงของวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะเริ่มมีการแกว่งซึ่งมีผลตามมาเรื่องของประจำเดือนที่อาจจะมากไปน้อยไปกระปิดกระปอยแล้วก็อาจจะไม่ตรงรอบแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเสื่อมที่บอกว่านะครับว่าโรคทุกโรคที่เป็นฮะดีษของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าโรคทุกโรคเนี่ยมียารักษายกเว้นความตาย
จริงๆเนี่ยผมอยากให้เรามองคำว่าความตายเนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับไม่ใช่แบบตายอย่างที่เราเข้าใจคือหมดลมหายใจนะครับจริงๆเนี่ยอายุวะของมนุษย์หลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก่อนที่จะสู่ความตายเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการของการค่อยๆเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราใช้คำว่าเป็นความเสื่อมเช่นเขาจะพูดกันเล่นๆนะแต่เป็นเรื่องจริงว่าพออายุเกิน60ปั๊บการทำงานของไตเริ่มน้อยลงปีละประมาณเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าแก่พอเนี่ยการทำงานของไตเจาะเลือดออกมาตรวจปัสสาวะออกมาจะอยู่เท่าขั้นไตวายเรื้อรังทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะครับแม้หรือว่าเรื่องของการบีบตัวของหัวใจหรือว่าการทำงานของปอดนะครับการขยายตัวของปอดการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเจอจุดสูงสุดที่มันทำงานได้เต็มที่แล้วมันคงตัวอยู่จุดหนึ่งแล้วมันก็เข้าสู่วัยผู้สูงวัยแล้วเนี่ยวัยชราแล้วเนี่ยอายุวะต่างๆก็เริ่มทำงานน้อยลงทำงานลดลงนะครับก็เกิดปัญหาต่างๆมาของผู้หญิงเนี่ยนะครับการเข้าสู่วัยผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะฉับพลันนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างผู้หญิงมาให้ต่างกับผู้ชายเนี่ยก็คือเรื่องของการมีประจำเดือนการมีประจำเดือนเนี่ยนะครับประจำเดือนเนี่ยเป็นเลือดที่หลั่งออกมาจากมดลูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์เตรียมให้ผู้หญิงในทุกรอบเดือนเนี่ยพร้อมที่จะตั้งครรภ์พร้อมที่จะเป็นแม่แต่เมื่อไรก็ตามที่เลือดตัวเยื่อบุในมดลูกเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้งานในการตั้งครรภ์เนี่ยมันก็จะลอกหลุดออกมาพร้อมกับเลือดก็ทำให้เกิดเป็นเลือดประจำเดือนการมีประจำเดือนที่ปกติเนี่ยมันเป็นการย้อนกลับไปทางอ้อมถึงฮอร์โมนเพศหญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรอบที่ปกติด้วยแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เข้าใกล้สู่วัยหมดประจำเดือนหรือหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเนี่ยเป็นปัจจัยอันนึงที่ทำส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้หญิงในสูงที่เรียกว่าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะค่อนข้างฉับพลันที่เรียกว่าฉับพลันเพราะว่าสิ่งนี้ที่เราเห็นได้นะครับก็คือเรื่องของอัตราการเกิดโรคต่างๆในผู้หญิงเนี่ยหลายๆโรคเนี่ยจะเกิดชัดมากๆในช่วงของวัยหมดประจำเดือนเช่นโรค กระดูกพรุนนะครับก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยคำว่ากระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยจะไม่ชัดเจนหมดประจำเดือนปั๊บอัตราการเกิดโรค กระดูกพรุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงมากแล้วก็มีนัยยะสำคัญแล้วเกิดปัญหาตามมาเช่นกระดูกสะโพกหักกระดูกขาหักกระดูกแขนหักได้ถ้าล้มลงซึ่งก็เป็นผลอันนึงที่จะต้องทำให้ใส่ใจตรงนี้เป็นพิเศษอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับปกติเนี่ยนะครับอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงโดยธรรมชาติที่เราสร้างมาอยู่ละแล้วผู้ชายเองก็มีความเสี่ยงบางอย่างที่เขาใส่เข้ามาในตัวโดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแล้วนำให้เกิดโรคต่างๆด้วยเช่นผู้ชายเนี่ยสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรับสารหลายๆอย่างมากกว่าผู้หญิงหรือว่าใช้ยาเสพติดเช่นเหล้าพวกเนี้ยมีผลต่อโรคต่างๆของโรคหัวใจด้วยแต่ในผู้หญิงเนี่ยนะครับความเสี่ยงก็โดยธรรมชาติแล้วพฤติกรรมก็น้อยอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาหมดประจำเดือนเนี่ยอัตราการเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจการเกิดที่เรียกว่า heart attack กล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะการขาดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเป็นนัยยะสำคัญนะครับถ้าดูกราฟเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงวัยนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหลายอย่างที่ค่อนข้างฉับพลันแล้วก็อันนึงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นะครับซึ่งส่งผลถึงเรื่องของการนอนหลับด้วยที่เรียกว่าวัยทองในผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือวัยทองในผู้หญิงนะครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือฮอร์โมนเนี่ยจะแกว่งพอฮอร์โมนเนี่ยจะแกว่งหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยหายไปก็จะมีอาการเช่นหนาวๆร้อนๆนะครับโดยที่ถ้าวัดอุณหภูมิเนี่ยเพราะว่าไม่มีไข้แต่รู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะมีการขาดฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนที่ปกติสร้างจากรังไข่แต่ว่าพอถึงวัยประจำเดือนรังไข่หยุดทำงานอันที่สองเนี่ยนะครับความรู้สึกอันนี้มันส่งผลถึงอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนได้ง่ายขึ้นความรู้สึกอันนี้เนี่ยครับมันส่งผลถึงการนอนหลับซึ่งอาจทำให้การนอนหลับเนี่ยไม่เป็นปกติสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้หญิงที่เปลี่ยนจากวัยผู้ใหญ่เต็มตัววัยเจริญพันธุ์เข้าสู่วัยสูงอายุหรือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดปัญหาได้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่อาจจะต้องมีการเริ่มดูแลสุขภาพต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้เองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราถูกอัลเลาะห์ทดสอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เนี่ยนะครับมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสังคมของสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพการใช้ชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับแป๊บนึงครับขออนุญาตนิดนึงขอมาด้วยครับพอดีมีเคสด่วนนิดนึงครับงั้นต่อนะครับทีนี้ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเป็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเนี่ยแล้วก็พอถึงยุคที่เราถูกทดสอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิถีชีวิตการชีวิตและอาหารเนี่ยที่เราเคยพูดกันว่า
โรคหนึ่งหรือโรคกลุ่มหนึ่งที่มันเข้ามามีผลบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ปัจจุบันคือโรคที่เขาเรียกว่า NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อนะครับ non-communicable disease ซึ่งมีอัตราการอุบัติของโรคพวกนี้อย่างมากมายเหมือนกับมันระบาดแต่มันไม่ได้ระบาดด้วยโรคเชื้อโรคนะครับโรคพวกที่เกิดจากอาหารที่เปลี่ยนไปการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไปโรคอ้วนซึ่งผมก็เตือนตัวผมเองด้วยเนี่ยนะครับเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคปอด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เจอได้ในปัจจุบันแล้วก็จะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยถ้ามีโรคพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยบางครั้งพอหมดประจำเดือนเนี่ยก็คือร่างกายเริ่มอ่อนแอลงเนี่ยตามวัยเนี่ยก็จะมีอาการของโรคพวกนี้ชัดเจนขึ้นผู้ชายก็มีโรคพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโดยสภาพของสรีระและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยจะแกว่งช้ากว่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าผู้หญิงเห็นว่าผู้ชายบางคนเนี่ยนะครับอายุเยอะแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีลูกได้ถ้าล้อให้โอกาสเขานะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะยากกว่ามากเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยพอรังไข่ไม่ทำงานฮอร์โมนหมดไข่ไม่ตกประจำเดือนไม่มาเนี่ยโอกาสมีลูกก็แทบจะไม่มีทีนี้ของผู้ชายเนี่ยระดับฮอร์โมนเพศชายจะค่อยๆลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชายก็ไม่ได้มีผลส่งผลต่อโรคต่างๆที่เขาเป็นอยู่ที่เขามีโอกาสจะเป็นอยู่แล้วเท่าไหร่เพราะว่าอัตราการเกิดของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคปอดหรือไขมันอะไรเงี้ยก็เขาก็จะสูงอยู่ระดับนึงอยู่แล้วอาจจะสูงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเรื่องของแอคทิวิตี้เรื่องของกิจกรรมต่างๆในหลายๆอย่างที่มากกว่าผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องระวังนะครับถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นวัยที่จะเข้าสู่เรื่องของวัยสูงวัยเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องเช็คหรืออะไรยังไงบ้างนะครับนะครับอย่างปัญหาที่มีนะครับถ้าเราแยกเป็นระบบเนี่ยอันที่เจอแล้วอาจจะเป็นปัญหาเยอะก็เรื่องของการสับสนและสูญเสียความทรงจำเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่เข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้วมีปัญหาอันนี้นะครับโรคนึงที่กล่าวถึงเยอะๆแล้วก็พูดถึงมากขึ้นก็คือเรื่องของอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้มันเกิดจากได้หลายๆอย่างเช่นอาจจะมีคนที่มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบขาดเลือดที่สมองอาจจะเกิดจากเฉียบพลันหรือเรื้อรังบางครั้งเนี่ยการขาดเลือดไม่ได้เกิดที่สมองตรงๆแต่ไปเกิดที่หัวใจเนี่ยแล้วมันก็ส่งผลมาให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีหัวใจทำงานไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการของอัลไซเมอร์ที่มันชัดเจนขึ้นได้เพราะว่าปกติเนี่ยนะครับพอเราอายุมากขึ้นสมองก็เสื่อมตามวัยอยู่แล้วนะที่ผมบอกว่าการตายเนี่ยจะนำมาด้วยการเสื่อมก่อนแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากการเสื่อมของการตายบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราให้มาแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับคืนมานะครับบางครั้งการรักษาก็คือพยุงไว้ไม่ให้มันแย่ลงแต่มันอาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เหมือนปกติไม่เหมือนหนุ่มเหมือนสาวเหมือนได้ทีนี้เนี่ยในกรณีของคนที่เป็นโรคพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลไซเมอร์เส้นเลือดสมองตีบหรือบางครั้งนะครับเรื่องพาร์กินสันซึ่งโรคพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดแต่เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในสมองเนี่ยมีความไม่สมดุลมีการขาดเกิดจากเซลล์บางกลุ่มนะครับในกลุ่มที่เขาเรียกว่า substantia nigra เนี่ยมันสร้างสารที่ว่าโดปามีนน้อยลงทำให้เกิดการควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเนี่ยได้ไม่ดีเกิดภาวะการเกร็งการกระตุกซึ่งคนที่มีพาร์กินสันเนี่ยจะมีลักษณะบางอย่างที่จำเพาะนะครับถ้าเราเคยเห็นญาติที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยดูเหมือนหน้าตาจะไม่มีสีหน้านะครับจะแสดงความรู้สึกได้ไม่ค่อยดีแล้วก็จะเดินตัวเกร็งนะครับเวลาเดินเนี่ยเหมือนจะหยุดเนี่ยเขาจะเดินเหมือนกับตุ๊กตาตึ๊ดเราก็ค่อยหยุดนะครับแล้วก็มือเนี่ยจะสั่นอยู่ตลอดบางครั้งเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับการสั่นของมือเนี่ยนิ้วจะหมุนไปหมุนมาเหมือนกับพยายามจะปั้นลูกกลอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับต่อมานะครับนอกจากเรื่องของสมองเรื่องของความจำหรือการทำงานสมองต่างๆแล้วเนี่ยอันนึงที่ผมเกริ่นไปนะครับในเรื่องของผู้หญิงที่จะเจอมากกว่าผู้ชายแต่ว่าผู้ชายก็เจอได้คือเรื่องของกระดูกพรุนและจะเห็นว่าผู้สูงอายุนะครับที่เรารักเนี่ยเราต้องระวังไม่ให้ท่านล้มเป็นคำที่เราจะพูดกันเสมอมาเพราะอะไรครับเพราะว่ากระดูกของผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วขณะเดียวกันเองความแข็งของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าสมองเองเนี่ยจะไม่ฉับไวจะไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเฉียบพลันในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดมีอะไรทำให้เขาลื่นทำให้เขาเซเนี่ยการที่กลับมาทรงตัวพยุงตัวเองได้จะทำไม่ค่อยดีการจะคว้าจับอะไรข้างๆก็ทำได้ไม่ค่อยดีเพราะโอกาสที่จะล้มเนี่ยมีได้เยอะนี่ถ้าล้มแล้วในคนที่กระดูกไม่ค่อยแข็งแรงคือกระดูกผู้สูงอายุเนี่ยจะพุนอยู่แล้วด้วยธรรมชาตินะครับไม่แข็งแรงเท่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยโอกาสที่กระดูกจะหักก็จะมีเยอะจุดที่หักก็จะเป็นจุดคอของกระดูกต้นขานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยหักได้บ่อยๆหรือว่ากระดูกสะโพกซึ่งมันมีการศึกษาชัดเจนเลยนะครับว่าในผู้สูงอายุที่กระดูกหักเนี่ยแล้วไม่ได้รับการแก้ไขให้เขากลับมาเคลื่อนไหวได้เนี่ยคือไม่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยนะครับแล้วทำกายภาพต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยอายุจะสั้น
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ผู้สูงอายุคนนั้นอายุมากเท่าไหร่ก็ตามแล้วถ้าการผ่าตัดไม่เสี่ยงเกินไปเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้เสี่ยงผ่าตัดเสมอเพราะว่าในคนที่ไม่ได้รับการผ่าตัดและอยู่ติดเตียงถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยอัตราการตายในเวลา1ปีเนี่ยสูงมากถึง 70-80% นะครับเพราะว่าคนที่ติดเตียงเนี่ยโอกาสจะมีโรคติดเชื้อจากแผลกดทับโรคติดเชื้อจากโรคทางเดินหายใจเพราะว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนี่ยจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากการป้องกันนะครับในประเทศที่เขาไม่มาตรฐานทางการแพทย์ค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะมีการเช็คอัพที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดการให้แล้วก็ฟรีก็คือว่าพอสูงอายุไปแล้วเนี่ยต้องตรวจมวลกระดูกทุกคนนะครับปีละครั้งเพราะการตรวจมวลกระดูกเนี่ยเป็นการบอกคร่าวๆว่าถ้าเขาล้มหรือรับอุบัติเหตุเนี่ยโอกาสที่กระดูกเขาจะหักได้มากหรือน้อยแล้วถ้าพบว่ามวลกระดูกมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็เริ่มมียาอะไรมาช่วยได้บ้างเช่นถ้าเป็นคนที่แคลเซียมในเลือดต่ำขาดแคลเซียมก็จะมีเริ่มการเพิ่มจากการให้กินแคลเซียมเพิ่มขึ้นจากอาหารแล้วก็ยาเสริมนะครับหรือว่าถ้าแคลเซียมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดปกติเท่าไหร่มีการใช้ยาอย่างอื่นมาใช้ด้วยไหมอย่างเช่นนะครับมันจะมีการให้กินหรือฉีดยากลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าบิสฟอสเฟเนสนะครับถ้าเป็นยากินก็มีตัวนึงที่รู้จักกันเยอะๆก็อย่างฟอสซาแม็กถ้าเป็นยาฉีดก็จะมีตัวที่ฉีดที่ชื่อว่าพามิโดเนตหรือโซเลนโดเนตทั้งยาพวกนี้มันจะทำให้เกิดภาวะผลึกของกระดูกนะครับมีการจับตัวกันแน่นขึ้นคือกระดูกที่เราเห็นขาวๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลึกของแคลเซียมฟอสเฟตที่มีการเรียงตัวกันอย่างซับซ้อนยากลุ่มที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะทำให้มีการเชื่อมของผลึกระหว่างผลึกเนี่ยมีการเชื่อมที่แน่นขึ้นแต่ข้อเสียคือว่ามันจะแข็งแรงขึ้นแต่แข็งแบบเปราะคือถ้ามันให้ยาตัวนี้นานๆมากเกินไปตัวกระดูกก็จะจับกันแน่นขึ้นแน่นขึ้นถึงจุดนึงที่อาจจะเปราะได้ถ้าเกิดหักในภาวะที่เปราะเนี่ยก็ต้องใช้การซ่อมแซมที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะหายช้าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าใช้ยังพอเหมาะพอควรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยทำให้กระดูกที่เริ่มพรุนเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้เสริมจากแคลเซียมได้ถ้าคุณหมอเห็นว่ามีความจำเป็นขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของแคลเซียมนะครับโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนำให้ตรวจวิตามินดีด้วยวิตามินดีเนี่ยนะครับเป็นวิตามินที่รอให้ความมหัศจรรย์หนึ่งว่าถ้าแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือตอนเย็นขนาดนี้เนี่ยครับมันสัมผัสผิวหนังของเราขณะที่เราเดินออกกำลังกายในเวลานานพอเนี่ยร่างกายเนี่ยให้ร่างกายเราสังร้อนเนี่ยให้ร่างกายเราใช้พลังงานจากแสงแดดรวมกับไขมันใต้ผิวหนังร่วมกับเอนไซม์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลกลุ่มคอเลสเตอรอลเนี่ยเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวิตามินดีได้หรือวิตามินดีเองเนี่ยทำให้การจับตรงแคลเซียมที่กระดูกเนี่ยดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าหลายๆคนนะครับมีการทำการศึกษาในคนที่อยู่ในสังคมเมืองเนี่ยพบว่าคนส่วนใหญ่ในวิตามินดีเนี่ยจะต่ำจนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ออกแดดเท่าที่ควรเราไม่ได้ออกกำลังกายเท่าที่ควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวิตามินดีต่ำหรือคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจเรื้อรังหัวใจวายตลอดเวลาคนที่เป็นโรคมะเร็งต้องรับเคมีบำบัดหรือฉายแสงเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติต้องกินยากดภูมิเช่นเป็นโรค SLE เนี่ยพวกนี้วิตามินดีก็จะต่ำผิดปกติซึ่งก็มีผลทำให้กระดูกเขาพุ่นง่ายด้วยบางครั้งก็ต้องมีการใช้วิตามินดีร่วมกับทั้งแคลเซียมแล้วก็ยาทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาอีกกลุ่มนึงที่ทำให้กระดูกแข็งแรงซึ่งคุณหมอบางท่านเนี่ยในคนที่มีสิทธิ์เบิกได้หรือว่าในที่ใช้โรงพยาบาลเอกชนก็จะใช้ยากลุ่มนี้มากขึ้นยาชื่อว่าโปรเลียนะครับหรือว่ายาชื่อว่าเอ็กซ์จีวาซึ่งชื่อเจเนริกของมันเนี่ยคือยาชื่อว่าเดนอสซูแมปยาตัวนี้เนี่ยนะครับออกฤทธิ์คนละกลไกกับกลุ่มที่ผมบอกไปแล้วชื่อว่าบิสฟอสเฟเนตเนี่ยตัวนี้มันจะบล็อกตัวที่ย่อยแคลเซียมออกจากกระดูกนะครับหรือว่าตัวเซลล์ตัวนี้เรียกว่าออสซิโอคลาสยาตัวนี้ไปบล็อกที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้กระดูกเนี่ยไม่ถูกกลไกบางอย่างมากระตุ้นให้มีการสลายแล้วเอาแคลเซียมออกมาโดยการบล็อกตามกลไกของตัวทางธรรมชาตินะครับก็มีคนบอกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่ายากลุ่มแรกแล้วก็เป็นยาที่ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากเรื่องของกระดูกแล้วนะครับอันนี้ผมเกินไปแต่มันก็มีผลก็คือเรื่องของการทรงตัวและการหกล้มเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอย่างที่บอกกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสมองเองเนี่ยก็อาจจะมีภาวะที่เรียกว่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการทรงตัวเนี่ยได้ไม่ค่อยดีงั้นแล้วความดันเองก็เป็นปัจจัยอันนึงเพราะว่าผู้สูงอายุหลายๆคนเนี่ยนะครับจะมีความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุบางคนก็สูงถึงขั้นต้องรักษาก็รักษาด้วยแต่ทั้งยาความดันเองหรือความดันที่มันแกว่งไปแกว่งมาที่มันไม่ค่อยสมดุลเนี่ยมันก็มีผลทำให้การไหลเวียนไม่ดีทำให้หน้ามืดได้ง่ายนะครับวูบได้ง่ายแล้วก็จะทำให้เกิดการล้มได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับการที่จะใช้ยาเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมความดันนะครับเพื่อปรับความดันเนี่ยก็ต้องใช้ให้เหมาะสมเพราะว่ายาบางครั้งเนี่ยทำให้ความดันมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเกินไปก็เกิดการวูบได้ง่ายหรือยาบางตัวเนี่ยมันทำให้กลไกของร่างกายเองที่จะปรับความดันตอนที่เราเปลี่ยนท่าจากนอนมาเป็นนั่งนะเป็นยืนเนี่ย
ทำได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายอีกผู้สูงอายุเนี่ยในกลุ่มใช้ยาพวกนี้เนี่ยคุณหมอก็ต้องระวังเป็นพิเศษหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเกิดอาการกินไม่ได้ดื่มไม่ได้เกิดอาการเพลียไม่อยากกินไม่อยากดื่มแต่ว่ารับยาตามปกติไม่ว่าจะเป็นยาความดันหรือยาเบาหวานสิ่งเกิดขึ้นคือความดันยิ่งตกเข้าไปใหญ่ในภาวะที่เขาไม่ได้รับน้ำไม่ได้รับเกลือไม่รับอาหารเนี่ยก็จะยิ่งวูบได้ง่ายอีกเป็นสิ่งที่บางทีต้องระวังนะครับหมอเนี่ยจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กินไม่ได้ตามปกติเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาบางอย่างเช่นคนที่กินข้าวไม่ได้เลยและกินยาเบาหวานประจำถ้ากินก็ต้องระวังน้ำตาลในเลือดต่ำความดันก็จะคล้ายกันว่าถ้าไม่กินไม่ดื่มเลยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ความดันจะตกได้ถ้ากินยาในโดสขนาดเท่าเดิมนะครับแล้วก็ข้อต่อมาที่เป็นปัญหาซึ่งเขาพูดกันบ่อยๆแล้วก็มีผลต่อผู้สูงอายุอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะครับอาการนอนไม่หลับเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งที่เจอได้บ่อยมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นฟิสิโอโลจิกคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆในผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกลไกการนอนหรือว่า sleeping cycle หรือว่ารอบของการนอนมันจะเปลี่ยนไปนะครับเช่นอาจจะเข้านอนแล้วไม่สามารถที่จะหลับแล้วหลับยาวรวดเดียวได้ด้วยกลไกหลายๆอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าต้องตื่นมาเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะแล้วบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยนะครับเนื่องจากไม่ออกกำลังกายเยอะคนไม่ออกกำลังกายเยอะเนี่ยนอนไปสักพักหนึ่งไม่ต้องยาวมากก็นอนอิ่มละก็ถูกกระตุ้นให้ตื่นแล้วบางคนเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าไปนอนต่อได้หรือคนบางคนนะครับนอนกลางวันเยอะก็เลยทำให้นอนกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยได้หรือบางคนนะครับเวลามีความเจ็บปวดเฉียบพลันเนี่ยกลไกของสมองเกิดรวนขึ้นมากลายเป็นว่ากลางวันเนี่ยหลับแต่กลางคืนตื่นก็เกิดปัญหาอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนไม่หลับเนี่ยก็เป็นประเด็นอันนึงซึ่งอาจจะส่งผลถึงความเป็นปกติสุขของผู้สูงอายุได้คือในคนทั่วไปนะครับไม่จำเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเคยมีการทำการทดลองว่าถ้าเรานอนได้ไม่พอหรือนอนได้อย่างไม่มีคุณภาพเนี่ยมีผลต่อสุขภาพหรือว่าความรู้สึกสบายตัวครับคือเขาเคยทำการศึกษาคนที่นอนเนี่ยแล้วก็จับปฏิฟ้าขึ้นสมองและดูแพทเทิร์นต่างๆนะครับมันจะเป็นช่วงหนึ่งของการนอนที่เรียกว่า REM sleep เนี่ยเป็นการนอนที่เรานอนหลับลึกลงไปแล้วพยายามเหมือนพยายามจะตื่นแต่จริงไม่ทันจะตื่นดีอยู่ในภาวะก้ำกึ่งแล้วก็กลับหลับลึกไปอีกภาวะที่ก้ำกึ่งพยายามจะตื่นไม่ตื่นดีเนี่ยมันจะมีลักษณะของเหมือนกับเรากึ่งตื่นกึ่งหลับแล้วถ้าดูที่ตาเนี่ยจะมีตาที่กรอกไปกรอกมาไวกว่าปกติขึ้นสมองผิดปกติคือจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไปปกติเนี่ยในรูปแบบที่จำเพาะนะครับซึ่งช่วงเนี้ยถ้าคนที่เขาจำได้ว่าเขานอนหลับแล้วเขาฝันอะไรบ้างเนี่ยจะฝันว่าประมาณช่วงนี้ก็เพราะว่าคนเนี่ยแต่คนบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วจำความฝันตัวเองไม่ได้นะครับก็อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประเด็นที่ผมจะพูดคือว่าระบบระเบียบของการนอนเนี่ยในช่วงที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงที่กึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยนะครับที่เรียกว่า REM sleep เนี่ยแล้วเขาถูกรบกวนไม่ให้เขาได้ REM sleep ที่ดีเนี่ยถึงเขาจะคือปลุกตรงนั้นแล้วปล่อยให้นอนต่อทุกครั้งที่จะเข้าสู่แล้วปลุกขึ้นมาเนี่ยถึงการนอนเวลาโดยรวมจะยาวแต่ช่วงของคุณภาพการที่ได้REM sleepไม่พอเนี่ยมันมีผลทำให้เขารู้สึกเนี่ยไม่อ่อนไม่แข็งแรงอ่อนเพลียแล้วเหมือนกับไม่ได้นอนเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นจุดนึงซึ่งบางครั้งเนี่ยในผู้สูงอายุเองเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้การนอนของเขาเนี่ยขาดช่วงที่สำคัญหรือขาดREM sleepที่ดีพอก็มีผลทำให้คนบางคนนะครับหลับตาตลอดแต่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่อิ่มนอนไม่หลับจะบ่นกับลูกหลานอย่างนี้ตลอดก็จะเห็นได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพฤติกรรมอะไรช่วยได้บ้างไหมเช่นออกกำลังกายให้พอเหมาะพอเจาะและในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ออกกำลังกายดึกเกินไปอย่างนี้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเขากินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นก่อนนอนไม่จะทำให้นอนหลับยากเช่นของที่มีคาเฟอีนนะครับน้ำชากาแฟคนบางคนเนี่ยร่างกายไม่ชินหรือชินเนี่ยแต่ว่าพอเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยถ้ากินมากไปก็มีผลทำให้นอนไม่หลับได้นะครับแล้วก อาหารบางอย่างก็มีผลอย่างนี้เหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาจัดเวลาคนบางคนเนี่ยนอนกลางคืนไม่หลับแล้วก็อยากหลับกลางคืนให้ได้แต่พบว่านอนกลางวันตลอดก็ต้องปรับพฤติกรรมว่านอนกลางวันให้น้อยลงหรือว่าไม่นอนกลางวันนะครับและช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ในการนอนก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดสำหรับมุสลิมเนี่ยผมว่าถ้าหลังละหมาดอิชาเข้านอนแล้วถ้านอนได้พอเพียงมีคุณภาพเลยเที่ยงคืนไปนะครับสักพักหนึ่งแล้วตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดหลับต่อได้ก็ดีหลับไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรถ้านอนได้อย่างที่นอนอิ่มแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมบางครั้งเนี่ยนะครับ
การนอนที่มีคุณภาพอันนึงเนี่ยเขาแนะนำให้นอนให้หัวค่ำแล้วก็ให้ได้หลับลึกในช่วงที่ใกล้ๆกับเที่ยงคืนเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาในช่วงเวลาแถวๆนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มันตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถ้าท่านเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยหลังอิชาเนี่ยท่านจะเข้านอนเพราะว่าการนอนหลับแล้วถ้าเกิดหลับได้ลึกในช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยช่วงที่โกรทฮอร์โมนมันหลั่งสูงสุดเนี่ยโกรทฮอร์โมนในผู้ใหญ่เนี่ยนอกคือผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้เติบโตแล้วตัวไม่ได้ยืดแล้วนะครับแต่โกรทฮอร์โมนในผู้ใหญ่เนี่ยทำให้เกิดความสมดุลของร่างกายการทำงานของอวัยวะต่างๆของผ่านพลังต่างๆที่เรียกว่าเรื่องของโฮมิโอสเตซิสแล้วมันจะทำให้อายุยืนผิวพรรณแต่งตึงกว่าที่ควรจะเป็นกว่าคนที่ไม่ได้รับตรงนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มที่เขาเรียกว่า anti aging medicine ที่ว่าทำให้ยังไงดูไม่แก่เนี่ยมีคนเอาโกรทฮอร์โมนมาฉีดแล้วถ้าเกิดคนที่หลับได้ดีแพทเทิร์นของการหลับได้ดีนะครับโกรทฮอร์โมนธรรมชาติออกมาเนี่ยเขาพบว่าคนพวกนี้จะดูแก่ช้ากว่าคนอื่นๆเนี่ยนะครับผมปัญหาต่อมานะครับในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับอาจจะเรื่องของการกั้นหรือว่าการขับถ่ายให้สุดเนี่ยจะเริ่มเป็นปัญหาในผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับโทนของกล้ามเนื้อความตึงตัวความแข็งแรงของการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะหรือว่าลำไส้ในการขับอุจจาระออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะขับถ่ายได้ไม่หมดหรือบางครั้งบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อหูรูดทำงานไม่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อในการบีบไล่ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยก็อาจจะกลั้นอุจจาระหรือกั้นปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีปัสสาวะอุจจาระนี่เล็ดออกมาสมัยโบราณเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งที่ผู้ใหญ่สมัยโบราณชอบพูดเช่นกระบังลมหย่อนกระบังลมเคลื่อนจะมีลักษณะว่ามีเสียงลมหายลมออกมาทางช่องคลอดในเวลาที่ละหมาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่มีบุตรหลายคนผ่านการคลอดเยอะๆนะครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยจะมีความไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยอาจจะมีส่วนของช่องคลอดที่หย่อนทำให้ตัวมดลูกและมุมของปัสสาวะเนี่ยกลายเป็นกระพุ้งอยู่ด้านในซึ่งพวกนี้อาจจะมีลมเนี่ย ไปหลบซ่อนอยู่ได้เวลาเป็นอวัยวะบทเนี่ยลมถูกดันออกมาก็เหมือนกับมีการถ่ายลมมาจากช่องคลอดได้แล้วอาจจะทำให้การกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีมากมีปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะนี่ค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะติดเชื้อบ่อยๆซึ่งพวกนี้บางทีนะครับจะต้องมีถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยการบริหารอุ้งเชิงกรานโดยการขมิบบ่อยๆก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับนึงแต่ถ้าเป็นเยอะก็ต้องมีการผ่าตัดซ่อมที่เขาเรียกว่าทำรีแพร์นะครับคือการซ่อมให้เชิงกรานเนี่ยมันเข้าที่มากขึ้นก็จะลดปัญหาเรื่องของปัสสาวะตกค้างหรือการกั้นปัสสาวะในคนบางคนได้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องมาดูแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็จะมีเรื่องของต่อมลูกหมากนี่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อมลูกหมากที่โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็งคือผู้ชายทุกคนนะครับพออายุเลย50เนี่ยต่อมหมากจะเริ่มโตโดยธรรมชาติมากขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยการโตของต่อมลูกหมากทำให้เกิดการอุดตันในกระเพาะปัสสาวะทำให้ จะต้องมาปัสสาวะบ่อยๆหรือว่าเวลาปัสสาวะเนี่ยลำของปัสสาวะเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่ากับสมัยก่อนแล้วก็จะพุ่งไม่แรงทำให้ใช้เวลาในการปัสสาวะแต่ละครั้งนี่นานซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอันนึงนะครับซึ่งผู้ชายที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะเกิดปัญหานี้ได้กลุ่มน้อยๆของต่อมลูกหมากที่โตขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ซึ่งในต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็มีความรุนแรงต่างกันนะครับแล้วแต่ละเคสว่าเป็นมะเร็งที่แบบโตช้ากระจายช้าหรือเป็นแบบที่โตไวกระจายไวการรักษาก็ต่างๆกันออกไปแล้วมันก็จะมีผลต่อมานะครับเพราะว่าเรื่องของต่อมลูกหมากกับผู้ชายเนี่ยจะมีผลถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนและแต่ละครอบครัวเพราะว่าบางคนอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังมีความสามารถในเรื่องกิจกรรมทางเพศยังมีความต้องการทางเพศที่มีอยู่เวลามีต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยคุณหมอก็ต้องประเมินนะครับว่าจะรักษาแบบไหนเพราะว่าการรักษาบางแบบมันจะมีผลต่อการกลั้นปัสสาวะมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายด้วยซึ่งพวกนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไปแล้วก็ถ้ามีต่อมลูกหมากโตคุณหมอก็ต้องเช็คอีกว่ามันน่าจะเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาโตธรรมดาหรือว่ามันมีแนวโน้มจะมีโอกาสความเสี่ยงเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่าการรักษาก็จะต่างกันไปด้วยอีกเรื่องนึงนะครับก็เรื่องของการมึนงงเวียนศีรษะซึ่งเราจะเจอได้ในผู้สูงแล้วก็จะเจอมากขึ้นตามวัยนะครับซึ่งพวกนี้สาเหตุเป็นได้หลายอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามีความดันโลหิตสูงเรารับยามากไปความดันมันก็ต่ำได้หรือคนบางคนเองเนี่ยความดันไม่สูงครับแต่ต่ำตลอดร่างกายของเราเนี่ยนะครับความดันเนี่ยมันเกิดจากการที่หัวใจบีบตัวเอาเลือดเนี่ยไปกระทบผนังหลอดเลือดที่อยู่ส่วนปลายทำให้เกิดเป็นความดันขึ้นมาทีนี้ถ้าแรงต้านของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยด้วยความที่มียาบางอย่างหรือเส้นประสาทหรือกับหลอดเลือดเนี่ยความตึงตัวไม่ดีความดันมันก็จะน้อยไปด้วยแต่มองอีกมุมนึงในคนบางคนซึ่ง
เกิดอาการเสียน้ำเรื้อรังนะครับหรือว่าเป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยรับเกลือน้อยเนี่ยปริมาตรของเลือดในหลอดเลือดก็จะน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความตึงตัวหลอดก็น้อยไปแล้วก็มีผลส่งต่อความดันตามมานะครับผมซึ่งพวกนี้ทำให้เกิดความดันต่ำเกิดการมึนงงง่ายอีกเรื่องนึงคือเรื่องของโลหิตจางผู้สูงอายุหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยประจำเดือนจะมาเยอะมากเพราะว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดใหญ่ผิดปกติมีเนื้องอกมดลูกในผนังมดลูกทำให้มันบีบตัวได้ไม่ดีประจำเดือนมาเยอะหรือคนบางคนเนี่ยนะครับเสียเลือดเรื้อรังด้วยเหตุต่างๆหรือบางคนเนี่ยทานอาหารได้น้อยลงไม่ทานอาหารที่มีเหล็กก็เกิดภาวะโลหิตจางได้โลหิตจางปัจจัยอันนึงที่ส่งเสริมทำให้ความดันค่อนข้างต่ำเกิดการมึนงงได้ง่ายๆและบางครั้งเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องมารักษากันและหลายๆครั้งเนี่ยโลหิตจางเนี่ยเป็นสัญญาณของโรคอื่นที่อาจจะร้ายแรงกว่าระบบซ่อนอยู่นะครับเช่นโลหิตจางจากการขาดเหล็กเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาเราสอนนักศึกษาแพทย์บอกว่าโลหิตจางเนี่ยเราคิดถึงภาวะจากการขาดเหล็กเรื้อรังจากพยาธิปากขอแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคมบ้านเราเริ่มเปลี่ยนเวลาเห็นโลหิตจางเนี่ยนะครับในคนสูงอายุเนี่ยต้องคิดถึงการมีแผลเรื้อรังในลำไส้ในกระเพาะซึ่งมันอาจจะเป็นแผลที่มีแนวโน้มจากเนื้อจะกลายเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องเริ่มเช็คมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นวัยที่ยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยมีเนื้องอกมดลูกไหมมีเนื้องอกปากมดลูกไหมมีเลือดออกเรื้อรังในอวัยวะพวกนั้นไหมก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดอาการทรงตัวไม่ค่อยดีบนศีรษะได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของหูชั้นกลางนะครับเราคงเคยได้ยินคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหูชั้นกลางอักเสบหินปูนในหูหลุดเพราะว่าในหูของเราเนี่ยนะครับมีอวัยวะอยู่2ระบบที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างชัดเจนคืออวัยวะที่ควบคุมการได้ยินส่งต่อสัญญาณการได้ยินและอวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวแล้วก็ส่งต่อเรื่องการทรงตัวจะเกี่ยวแบบสอดประสานกันอยู่ด้วยกันตลอดทีนี้เนี่ยถ้าคนที่มีหูชั้นกลางอักเสบนะครับหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในหูชั้นกลางเนี่ยก็ส่งผลทำให้การทรงตัวผิดปกติก็เป็นผลเรื่องของการวนงงในศีรษะด้วยซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้ยาจำเพาะนะครับต่อมานะครับอีกเรื่องนึงข้อ7เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของภาวะของสารอาหารหรือภาวะการขาดอาหารหรือเรียกว่าทุพโภชนาการนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า malnutrition malnutrition เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดส่วนใหญ่ในเด็กแล้วก็ในคนผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอีกทีก็จะเจอในเรื่องของผู้สูงอายุ malnutrition ในเด็กเนี่ยนะครับสมัยก่อนในประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยประเทศโลกที่3เนี่ยจะพูดถึงภาวะขาดสารอาหารหรือ malnutrition ที่เด็กขาดสารอาหารโปรตีนไม่มีอาหารที่เพียงพอเด็กผอมแห้งแรงน้อยหรือว่าตัวผอมแต่ท้องป่องเพราะว่าเป็นตาลขโมยหรือว่ามีภาวะที่ตับทำให้มีน้ำในช่องท้องซึ่งพวกนี้ก็ต้องมีการแก้โดยแค่อาหารที่มีโปรตีนเพียงพอเกลือเพียงพอค่อยๆปรับสภาพเขาแต่ว่าอันนึงที่เราเจอในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องของฟันพอฟันไม่ดีเนี่ยทำให้ไม่อยากเคี้ยวอาหารที่ต้องเคี้ยวยากย่อยบางครั้งเนี่ยส่งผลต่อการขาดโปรตีนส่งต่อการขาดผลสารอาหารพวกเกลือแร่หรือวิตามินบางอย่างนะครับผมแล้วอันเนี้ยฟันที่ไม่ดีเนี่ยการเคี้ยวได้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลต่อหลายๆอย่างนะครับเช่นมีอาการซึมเศร้ามาสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีมีอาจจะมีกลิ่นปากมีผลต่อการเข้าสังคมแล้วพออาหารที่ขาดนะครับมันก็โยงไปถึงเรื่องอื่นเช่นขาดแคลเซียมกระดูกก็จะพุนหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องเช็คแล้วครับภาวะโภชนาการผู้สูงอายุแต่ละท่านว่าต้องมีการแก้ไขไหมต้องมีการตรวจสุขภาพฟันไหมต้องจัดอาหารที่เหมาะสมกับเขาไหมอาหารพิเศษไหมปัจจุบันนี้มีอาหารเสริมที่ช่วยทดแทนอาหารหลักได้เป็นของเหลวก็ต้องดูว่ามีการเอาพวกนี้มาใช้ไหมอย่างนี้นะครับผมเรื่องต่อมานะครับผมลิสต์ไว้เป็นหัวข้อที่8เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทรงตัวผมบอกแล้วนะครับว่าหูเนี่ยนะครับมี2 อย่างที่มันทำหน้าที่และอวัยวะที่เกี่ยวข้องสอดประสานกันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการได้ยินและการทรงตัวการได้ยินเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีอาการเสื่อมของหูนะครับปกติหูกับไตเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันและคล้ายกันมันจะเสื่อมในเวลาใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยหูเนี่ยจะค่อยๆตึงมากขึ้นมากขึ้นการรับเสียงในความถี่บางความถี่เนี่ยอาจจะเสียไปเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะให้ไปตรวจนะครับว่าได้ยินที่ความถี่ไหนมากหรือน้อยต้องปรับไหมแล้วบางคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อทำให้ฟังบางอย่างนี้คนที่อยู่ในสังคมเมืองหรือคนที่ทำงานบางอย่างเนี่ยการได้ยินก็มีผลบางอย่างเช่นอย่างคนที่ต้องใส่หูฟังตลอดนะครับเพื่อฟังดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงหูการฟังก็จะอาจจะถูกทำลายในบางช่วงของความถี่ซึ่งมีผลต่อเสียงบางแบบก็ทำให้เขามีปัญหาบางอย่างได้นะครับในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าอยู่ในที่ที่มีภาวะทางเสียงเยอะ
การเสื่อมของหูเนี่ยการได้ยินเนี่ยก็จะพบว่าเยอะกว่าในที่ที่ไม่มีมลภาวะทางเสียงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพออายุเยอะขึ้นเริ่มมีความรู้สึกว่าหูเริ่มตึงเนี่ยนะครับหรือได้ยินอะไรไม่ชัดก็มีผลต่อการพูดการสื่อสารเนี่ยก็ต้องมาตรวจการได้ยินว่าอันเนี้ยมันเกิดจากเส้นประสาทโลหิตประสาทที่มีความผิดปกติไหมซึ่งบางครั้งเครื่องช่วยได้ฟังอาจจะช่วยได้หรือบางครั้งเนี่ยครับเป็นเรื่องตื้นๆนะครับเกิดมีขี้หูที่เยอะเกินไปอุดตันอยู่ในช่องรูหูเนี่ยแล้วก็ถ้าเราให้หมอเอาออกเนี่ยการได้ยินบางส่วนก็จะกลับมาชัดเจนขึ้นได้ก็มีเคสอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงเป็นมุมที่ผู้สูงอายุเจอปัญหาแต่ลูกหลานเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ากับผู้สูงอายุกับคนที่เรารักที่เขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับ เราไม่สามารถจะสื่อสารกับเขาแบบกับคนที่ยังอายุไม่เยอะได้เพราะว่าเขาอาจจะฟังเราไม่ทันฟังเราไม่ได้ยินหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมโทรโทรศัพท์ไปหาญาติผู้ใหญ่เนี่ยคุยทางโทรศัพท์เนี่ยบางทีประโยคนึงเนี่ยกว่าทำให้ท่านเข้าใจได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าท่านเนี่ยได้ยินไม่ชัดแล้วบางครั้งเนี่ยเหมือนกับแทบจะต้องตะคอกเข้าเป็นโทรศัพท์ซึ่งมันก็ไม่ควรนะครับนั้นเรื่องที่สำคัญบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องพูดกันต่อหน้าต่อตาหรือหาวิธีนะครับสื่อสารให้เข้าใจด้วยคนเราเนี่ยนะครับเวลาพูดกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยบางครั้งการมองปากหรือสีหน้าอารมณ์เนี่ยจะทำให้จับข้อความบางอย่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าการที่ฟังเสียงอย่างเดียวเฉพาะคนที่ปัญหาของการได้ยินเนี่ยเริ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับประสาทสัมผัสอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุได้แล้วก็เป็นตัวปัญหาได้นะครับก็คือการมองเห็นหูเสื่อมได้ตาก็เสื่อมได้ตาผู้สูงอายุเนี่ยเสื่อมจากอะไรได้บ้างนะครับคือต้อกระจกนะครับเป็นโรคนึงที่ฮอตฮิตเป็นโรคที่คอมมอนเพราะเป็นโรคของการเสื่อมในลูกตาของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็มีเลนส์นะครับเหมือนกับเลนส์กล้องหรือเราเรียกว่ากระจกตาเนี่ยอยู่ตัวเลนส์นะครับจะอยู่ตรงกลางของตาแล้วก็มีแคปซูลนะครับมีเปลือกที่เป็นเนื้อเยื่อที่มีการยืดหยุ่นในการปรับการมองเห็นปกติเนี่ยนะครับเลนส์ของกล้องเนี่ยจะเป็นเลนส์ที่มีโฟกัสเดียวนอกจากเป็นเลนส์พิเศษที่มีเชิงซ้อนที่เรียกว่าเลนส์ซูมมันจะมีการปรับโฟกัสได้แต่ตาของมนุษย์นะครับเลนส์ชิ้นเดียวเนี่ยเอาล็อกให้ลักษณะพิเศษบางอย่างว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงแล้วมันก็มีเนื้อเยื่อมีกล้ามที่คอยยืดมันให้ตึงให้หย่อนเพื่อปรับโฟกัสซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลหรือว่าเลนส์ที่มนุษย์ทำเทียมขึ้นมาในการถ่ายวิดีโอถ่ายกล้องเนี่ยต้องทำซับซ้อนมากๆขณะที่ของที่เราสร้างเนี่ยแค่เลนส์ชิ้นเดียวแต่มีความยืดหยุ่นสูงในธรรมชาติเนี่ยก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าของอันนี้มันเสื่อมได้เลนส์ตาของเราเนี่ยนะครับพอเราแก่ตัวลงมากขึ้นเนี่ยมันจะแข็งมากขึ้นความยืดหยุ่นจะเสียไปนอกจากแข็งมากขึ้นแล้วมันจะเริ่มขุ่นมากขึ้นได้โดยอาจจะเริ่มขุ่นจากตรงแคปซูลหรือตรงเปลือกตรงเยื่อหุ้มของมันก่อนแล้วก็จะขุ่นไปทั้งอันได้คนที่ทำงานบางอย่างเช่นดวงตาเนี่ยรับคลื่นแสงที่มีความถี่สูงบางอย่างก็อาจจะเสื่อมได้ไวกว่าหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่รับอุบัติเหตุบางอย่างความร้อนเนี่ยก็ทำให้มันเสื่อมได้ไวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดของต้อกระจกคือการเสื่อมและการแข็งของตัวเลนส์เนี่ยก็จะค่อยๆเป็นมากขึ้นนะครับถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะบังการมองเห็นก็คือจะมืดไปเลยต้อกระจกเป็นสายของตาบอดที่รักษาได้ที่มากที่สุดเมื่อไรก็ตามที่ต้อกระจกมันสุกเนี่ยนะครับถ้ามีการลอกต้อและเปลี่ยนปัจจุบันมีการเปลี่ยนเลนส์ในลูกตาให้ได้ด้วยเนี่ยผู้สูงอายุผู้ใหญ่ท่านนั้นก็จะกลับมามองเห็นได้ผมเป็นผู้ที่สูงอยู่หลายๆท่านพูดเลยนะครับว่าพอเขาเปลี่ยนเลนส์ในลูกตาของเขาผ่าตัดล็อกต้อกระจกเนี่ยมันเหมือนกับรอให้ของขวัญบางชิ้นกลับมาหาเขาทำให้เขาเนี่ยกลับมาอ่านกุรอานได้นะครับทั้งที่บางครั้งเนี่ยแทบจะอ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นคือปัญหาหนึ่งอีกอันนึงก็คือเรื่องของสายตาที่เปลี่ยนนะครับเราจะพูดว่ามีเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวคนสายตาสั้นคือคนที่ลูกตาเนี่ยนะครับรอทดสอบด้วยการสร้างมาตั้งแต่เกิดเลยให้มันยาวปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นเวลามันตกโฟกัสมันตกก่อนจอประสาทตานะครับหรือว่าคนที่สายตายาวเนี่ยตัวลูกตาเนี่ยมันสั้นกว่าปกติวันนั้นเวลาตกโฟกัสมันเลยตกเลยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันเนี้ยมันเป็นได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็มีปัญหาโดยการแก้โดยการตัดแว่นหรือคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อตาเขาแข็งแรงพอจะมีการปรับสภาพก็จะใช้แก้ปัญหาได้แต่พอเวลาที่เราแก่ตัวเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่แข็งแรงเลนส์เองนะครับหรือกระจกตาโดยธรรมชาติก็จะแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของตาเนี่ยมันจะผิดปกติออกไปจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า presbycusis หรือว่าเป็นลักษณะของสายตาผู้สูงอายุสายตาคนแก่แต่ว่าเนื่องจากอาการบางอย่างมันคล้ายๆกับสายตายาวภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าสายตายาวแบบผู้สูงอายุหรือสายตายาวคนแก่นะครับซึ่งก็ต้องมีการตัดเลนส์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นเลนส์อ่านหนังสือมาใช้ช่วยในการอ่านหนังสือแล้วก็เนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยเลนส์ความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะเสียถ้าคนที่สายตาสั้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วจะมีปัญหาเรื่องมีสายตายาวของผู้สูงอายุซ้อนเข้ามาด้วยเนี่ยบางทีเลนส์อันเดียวเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้
ต้องใส่แว่นสำหรับอ่านหนังสืออันนึงมองไกลอันนึงหรือว่าต้องใช้เลนส์ที่มีการผสมของการมองไกลกับมองใกล้ในระยะเดียวกันแล้วทำให้มันเป็นลักษณะเชื่อมพิเศษนะครับที่เขาเรียกว่า progressive lens อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือหัวข้อคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุแล้วถ้าเป็นโรคโดยเฉพาะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันโรคหัวใจซึ่งมันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพอมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าวิธีการรักษาการดูแลยังไงให้ดีที่สุดเพราะว่านอกจากความเสื่อมที่ทุกคนจะเจอแล้วเนี่ยโรคพวกนี้มันก็จะมีโอกาสเข้ามาทดสอบได้มากขึ้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปทีนี้ไม่รู้ว่าพี่น้องมีคำถามอยากถามไหมนะครับถ้ามีก็ทยอยถามมาตอนนี้ได้เลยนะครับผมฮัลโหลขออนุญาตค่ะคุณหมอครับผมนี่เป็นตัวแทนของพี่น้องที่ผู้สูงอายุนะคะครับเรียนถามว่ายาความดันกินทุกวันทุกวันมีผลอย่างไรบ้างคะคือยาความดันเนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีผลที่ต่างๆกันไปนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยยาความดันที่เป็นยาตามมาตรฐานที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นยาที่ในภาวะที่ร่างกายยังค่อนข้างแข็งแรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เยอะเกินไปเนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ยส่งผลดีแต่แน่นอนนะครับเนี่ยทดสอบมนุษย์ตลอดเวลาร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยยาที่เคยคิดว่าดีกับเราที่สุดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นยาที่ต้องปรับลดลงเพราะร่างกายเราเปลี่ยนไปละหรืออาจจะเป็นยาที่ไม่เหมาะกับเราแล้วก็ได้อย่างเช่นยาความดันกลุ่มที่เขาเรียกว่า ACE inhibitor นะครับหรือว่า ACE inhibitor angiotensin converting enzyme inhibitor เนี่ยภาวะที่ความดันเริ่มจะมาถ้าใช้มันระยะต้นๆเนี่ยมันช่วยลดชะลออัตราการเกิดไตวายจากความดันเนี่ยได้ดีมากๆแต่ถ้าไตเริ่มจะวายแล้วเนี่ยพอไปใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยไตจะวายเร็วขึ้นก็มีมุมที่จะต้องคอยระวังแล้วดูเป็นรายไปนะครับหรือว่าคนที่ใช้ยาความดันในกลุ่มของยาขับปัสสาวะเรื้อรังเนี่ยยาขับปัสสาวะเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายขับน้ำส่วนเกินออกพร้อมๆกับเกลือทำให้ความดันลดลงแต่แน่นอนนะครับมันเป็นทำให้กลไกของไตที่ปกติเนี่ยมันเสียไปไม่งั้นปัสสาวะมันจะไม่ออกมาเยอะซึ่งในคนบางคนเนี่ยการที่เกิดกลไกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเสียเกลือแร่บางตัวเรื้อรังเช่นอาจจะมีการเสียโพแทสเซียมเรื้อรังในภาวะที่คนบางคนเนี่ยถ้าเสียเยอะกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะอ่อนแรงก็มีปัญหาพวกนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องดูเป็นรายๆไปว่าหมอเลือกใช้ยาตัวไหนให้แล้วใช้ยังไงแล้วใช้แล้วได้ประโยชน์ไหมมีผลข้างเคียงไหมแต่โดยหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมอทุกคนที่เลือกยาให้เนี่ยนะครับเขาไต่ตองแล้วว่าในมาตรฐานแบบนี้หรือเงื่อนไขอย่างนี้หรือว่าที่เรียกว่าไกด์ไลน์เนี่ยยากลุ่มนี้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละท่านนะครับผมต้อหินกับต้อกระจกต่างกันอย่างไรคะต่างกันครับคือคำว่าต้อเนี่ยจริงๆเป็นคำโบราณเป็นคำในแพทย์แผนไทยที่เลือกภาวะทุพพลภาพพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับลูกตาต้อกระจกเนี่ยนะครับคือภาวะที่ตัวเลนส์ของลูกตาเนี่ยมันมีการขุ่นขึ้นนะครับซึ่งมันทำให้ถ้าเราดูคนที่เป็นต้อกระจกมองไปที่ตาดำเขาเนี่ยมันจะไม่ดำมันจะขาวแต่ถ้าเป็นแบบต้อใกล้ๆสุกเนี่ยมันจะขุ่นจนทั้งแบบขาวทึบไปเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นสายของตาบอดที่รักษาได้มากที่สุดคนบางคนเนี่ยตาบอดเพราะว่าต้อมันไปบังหมดถ้าเปลี่ยนเลนส์ซะก็กลับมามองเห็นได้อันนี้คือต้อกระจกแต่ต้อหินเนี่ยนะครับถ้าเราจับไปบนเปลือกตาหรือบนลูกตาของคนที่เป็นต้อหินจะพบว่ามันแข็งมากแข็งเหมือนกับหินเลยทำไมถึงแข็งเพราะว่าความดันลูกตามันขึ้นสูงมากๆแล้วทำไมความดันลูกตาถึงขึ้นสูงได้ปกติเนี่ยนะครับในลูกตาของเราเนี่ยมีโครงสร้างซับซ้อนหลายอย่างแต่อันนึงที่มีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือมีน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาที่เกิดจากเส้นเลือดในลูกตาเนี่ยกลั่นน้ำออกมาและน้ำตัวเนี้ยจะต้องค่อยๆซึมออกมาตรงเปลือกตาด้านนอกตรงตาขาวเนี่ยนะครับกลับสู่กระแสเลือดทีนี้เนี่ยถ้าทางเดินของน้ำที่กลั่นในลูกตาเนี่ยมันไม่ปกติแทนที่มันสร้างน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาภายในแล้วจะออกมาข้างนอกเนี่ยมันเกิดสร้างแต่มันออกมาไม่ได้หรอกน้อยลงเนี่ยมีการอุดตันเนี่ยความดันก็จะเพิ่มขึ้นอันเนี้ยคือสาเหตุของการเกิดต้อหินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นต้อหินเนี่ยหมอจะรักษาโดยการให้ยาลดความดันลูกตาซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นยาหยอดบางตัวบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเป็นยาขับปัสสาวะบางตัวแล้วบางครั้งเนี่ยอาจต้องมีการผ่าตัดเพื่อสร้างทางเทียมขึ้นมาในการให้สารน้ำในลูกตาเนี่ยซึมออกมาที่เปลือกตาได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นนะครับค่ะคำถามต่อไปนะคะโดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมงคะคือ
ผมว่าประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขของคนแต่ละคนด้วยนะครับผมคือ 6-8 ชั่วโมงเนี่ยผมว่าทั่วไปแต่คนอาจจะต้องนอนถึงกับ10ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยต้องดูเป็นรายไปนะครับแล้วก็ขึ้นกับวิถีชีวิตว่านอนกลางวันได้บ้างหรือเปล่าด้วยคนบางคนเนี่ยสมมติถ้าเขานอนกลางวันได้บ้างการนอนในช่วงกลางคืนเขาก็อาจจะจำเป็นน้อยลงที่จะนอนให้ยาวมากนะครับค่ะอย่าละก็รอค่ะไม่ทราบว่ามีท่านไหนที่จะถามไหมคะคุณลุงถามไหมคะคุณลุงไม่มีข้อสงสัยได้หรอคะคุณค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามอีกไหมคะมีไหมคะกำลังนิดอยู่นะคะมีบางท่านบอกว่าปัสสาวะสีเหลืองอะค่ะเป็นสาเหตุจากอะไรบ้างคะปัสสาวะสีเหลืองจริงๆเลยนะครับน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยองค์ประกอบของน้ำปัสสาวะเนี่ย จะมีสารหลักๆก็คือยูเรียนะครับยูเรียเนี่ยคือสารที่เกิดจากการย่อยสลายของโปรตีนแล้วกรองออกมามีสารพวกเครตินินก็เกิดจากการย่อยสลายโปรตีนเหมือนกันนะครับสารพวกนี้ถ้ามันออกมาโดนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแอมโมเนียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหมือนกับที่เราเรียกว่ากลิ่นแอมโมเนียนะครับก็เกิดจากอันนี้ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกลือแร่ส่วนเกินนะครับมีน้ำที่ต้องถูกขับทิ้งพร้อมออกมาทีนี้สีเหลืองเนี่ยนะครับมันจะข้นหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นกับความข้นของปัสสาวะแล้วขึ้นกับอาหารหรือสารที่มันถูกขับออกมาด้วยในเด็กๆที่ไตเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กบางคนกินน้ำหวานเยอะๆเนี่ยนะครับสีของน้ำหวานเนี่ยมันออกมาในปัสสาวะเห็นได้เลยหรือว่าเวลาเราไปรักษาในโรงพยาบาลโดยการใช้ยาบางตัวนะครับยาตัวนี้ก็มีผลต่อปัสสาวะทำให้สีปัสสาวะเปลี่ยนได้เช่นยาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับเหล็กยาเคมีบำบัดบางตัวพวกนี้มีผลต่อสีปัสสาวะได้นะครับหรือคนบางคนเนี่ยนะครับปัสสาวะเนี่ยจะเหลืองข้นแต่ออกอมน้ำตาลเนี่ยแล้วถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัวของเขาเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองก็ตัวเหลืองตาเหลืองหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าดีซ่านซึ่งพวกนี้เกิดจากเพราะที่ตับมีปัญหานะครับตับทำงานได้ไม่ค่อยดีอุดตันท่อน้ำดีเกิดตับอักเสบรุนแรงเนี่ยน้ำดีก็จอกมาปัสสาวะก็ทำให้เหลืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัสสาวะสีปัสสาวะเองเนี่ยก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยที่สุดที่มันดูเหลืองข้นมากขึ้นก็คือดื่มน้ำน้อยไปหรือไปกินอาหารบางอย่างที่มีผลต่อสีนะครับแต่ว่าถ้าถึงขั้นสีออกน้ำตาลนะครับหรือบางคนเนี่ยสีออกมาเป็นสีเลือดเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเขามีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกทำลายในกระแสเลือดกล้ามเนื้อมีการย่อยสลายด้วยกลไกบางอย่างไหมแล้วปล่อยสารที่เกิดจากการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงหรือกล้ามเนื้อมาในกระแสเลือดแล้วออกมาในปัสสาวะซึ่งพวกนี้จ่องมาเนี่ยเป็นสีค่อนข้างแดงสักพักก็จะกลายเป็นน้ำตาลเข้มๆได้นะครับอย่าละก็รอค่ะผู้สูงก็ถามว่ามะเขาเท้าบวมอะค่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะแล้วก็ป้องกันอย่างไรคะบวมสองข้างหรือว่าข้างเดียวครับสองข้างค่ะคือถ้าบวมสองข้างเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งเรื่องของการไหลเวียนที่เมื่อกี้ผมพูดไปคร่าวๆว่าเนื้อเยื่อผู้สูงอายุเนี่ยนะครับความยืดหยุ่นความตึงตัวความสามารถในการอุ้มน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับแค่นั่งนานๆเนี่ยขาก็บวมละซึ่งถ้าเป็นแค่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยการยกขาสูงบ้างหรือว่าการใส่ถุงน่องรัดก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่ผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยนะครับเขามีปัญหาเรื่องไตเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเบาหวานหรือจากความเรื้อรังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะอุ้มน้ำเยอะกว่าปกติก็มีปัญหาก็ต้องแก้ที่ว่าอาจต้องมีการขับปัสสาวะเพิ่มหรือว่าลดความเค็มของอาหารนะครับหรือว่าอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากยาบางอย่างได้ถ้าเกิดจากยาเนี่ยก็ต้องให้คุณหมอปรับยาหรือลดยาตัวนั้นออกไปเช่นยาความดันบางตัวเนี่ยทำให้แขนขาบวมได้ก็ต้องดูไปแล้วแต่อันที่น่ากลัวเนี่ยครับแล้วมักจะเป็นทีละครั้งไม่ได้เป็น2ครั้งคือว่าเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่ขาซึ่งลิ่มเลือดที่อุดตันเนี่ยนะครับถ้าอยู่แค่ขาเนี่ยก็แค่ขาบวมปวดขาแต่ถ้ามันหลุดจากที่ขาลอยผ่านหลอดเลือดใหญ่ผ่านในช่องท้องผ่านหัวใจแล้วลอยไปอุดที่ปอดเนี่ยมันจุดเริ่มต้นของลิ่มเลือดในปอดซึ่งมีอันตรายมากเพราะถ้ามันอุดปอดข้างนั้นข้างๆเนี่ยการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดก็จะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาทำให้เกิดภาวะหัวใจวายของข้องขวาเนี่ยเฉียบพลันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆได้นะครับที่เขาเรียกว่า pulmonary embolisms แต่ภาวะนี้มันจะเกิดในคนที่ไม่ค่อยขยับแข้งขยับขาคนที่มีอะไรมากดทับขาหรือหลอดเลือดคนที่ผ่าตัดแล้วติดเตียงแล้วขยับไม่ได้ก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดที่ขาแล้วลอยไปที่ต่างๆได้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุส่วนมากจะเป็นเรื่องของอาหารที่มีความเค็มเยอะเรื่องของไตที่ไม่ได้ปกติ 100% หรือว่ายาบางตัวนะครับจะเป็นลักษณะของนี้มากกว่าซึ่งการปรับอาหารการลดความเค็มการยกเท้าสูงนะครับการบริหารหรือว่าบางครั้งในการใส่ถุงน่องรัดเนี่ยก็ช่วยลดอาการได้ครับ
คุณหมอคะคำถามนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะลูกอัณฑะค่ะของเขาเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะแล้วก็รักษายังไงคะลูกอัณฑะใหญ่ข้างเล็กข้างเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้ว เข้าสู่ความเป็นหนุ่มปกติวัยเจริญปกติมีลูกได้มีอะไรได้อันเนี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันต่างกันมากๆแล้วเป็นมากขึ้นมากขึ้นคืออาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กยันโตเนี่ยสาเหตุอันนึงก็คือถุงน้ำในลูกอัณฑะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลูกอัณฑะเนี่ยนะครับตอนที่สร้างขึ้นมาตอนที่เราเป็นตัวเอมบริโอหรือเป็นตัวอ่อนเนี่ยลูกแล้วเป็นทารกในก่อนจะคลอดเนี่ยลูกอัณฑะมันไม่ได้อยู่ตรงถุงอัณฑะนะครับมันอยู่ในช่องท้องมันอยู่ต่ำกว่าไตนะครับแล้วมันค่อยถูกดึงให้ต่ำลงมาแล้วก็เคลื่อนไปอยู่ลูกอัณฑะที่หลังเคยสงสัยไหมครับว่ามีคำในกุรอานหรือคำในฮะดีษที่บอกว่าสเปิร์มเนี่ยมันถูกสร้างจากข้างๆของไขสันหลังซึ่งคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกุรอานหรือฮะดีษเนี่ยนะครับก็จะมองอย่างเพิกเฉยแต่ว่าถ้าคนที่อ่านกุรอานฮะดีษด้วยความเข้าใจแล้วมีความรู้ทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องของเอมบริโอโลจีวิวัฒนาการของร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าอวัยวะที่สร้างอัณฑะที่เห็นว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยหมายถึงว่าอวัยวะที่สร้างสเปิร์มคืออัณฑะที่อยู่ข้างนอกร่างกายอยู่ในถุงห้อยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนกำเนิดจริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนของเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังต่อจากไตแล้วพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันถูกร่างกายค่อยๆดึงออกมาข้างนอกเพราะว่าการสร้างสเปิร์มเนี่ยต้องมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไปแล้วก็ไม่ต่ำไปถ้าอยู่ในช่องท้องเนี่ยการสร้างสเปิร์มจะไม่สำเร็จแล้วก็เนื้อเยื่อก็จะฝ่อและกลายเป็นมะเร็งได้ง่ายการที่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยถุงอัณฑะเนี่ยจะมีรอยหยักนะครับในเวลาหนาวๆเนี่ยมันจะหดขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ใกล้ๆร่างกายได้รับความอบอุ่นทำให้มันไม่เย็นเกินไปแต่เวลาที่ร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะยานออกมาเป็นเพราะว่าลดอุณหภูมิให้ห่างจากร่างกายเพื่อทำให้การสร้างสเปิร์มเนี่ยเป็นไปอย่างปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นความมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ให้ร่างกายมนุษย์นะครับถ้าเรามีความเข้าใจแต่ว่าการที่มันใหญ่ข้างเล็กข้างบางคนเนี่ยถ้าต่างกันได้มากเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ถ้ามันต่างกันมากๆเนี่ยต้องระวังว่ามีถุงน้ำอยู่ในอัณฑะไหมนะครับมีเส้นเลือดขอดอยู่ในอัณฑะไหมคนบางคนเป็นถุงน้ำเนี่ยต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำออกเพราะว่ามันไปกดอัณฑะทำให้เขาเป็นหมันหรือว่าสร้างสเปิร์มไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับที่คุณหมอบอกว่าเป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเนี้ยถ้าเป็นอายุตั้งแต่50มีโอกาสเป็นหรือเปล่าคะ50เนี่ยบางคนเกิดถุงน้ำจริงๆมีมานานแล้วแต่บางครั้งมันมาโตตอนอายุเยอะก็มีเหมือนกันนะครับอันตรายไหมคะอันตรายไหมอาจจะรำคาญนะครับหรืออันนึงก็คือเรื่องของไส้เลื่อนไส้เลื่อนเนี่ยนะครับก็คือการที่อวัยวะในช่องท้องเนี่ยมันไหลลงมาตามช่องตรงขาหนีบช่องตรงขาหนีบโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องปิดเพราะว่าอัณฑะที่อยู่ในช่องท้องแล้วเคลื่อนมันถึงอัณฑะเนี่ยมันต้องผ่านตามช่องที่อยู่ตรงขาหนีบนะครับแต่ว่าช่องเนี้ยพออัณฑะผ่านลงแล้วปั๊บมันก็จะปิดโดยธรรมชาติอัลเลาะห์จะให้มีกลไกการสร้างเนื้อเยื่อมาปิดแต่เมื่อไรก็ตามที่เนื้ออ่อนแอแล้วมันกลับเปิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีนะครับไขมันมีลำไส้หรืออะไรเนี่ยลงมาอยู่ในถุงอัณฑะได้ก็เกิดเป็นไส้เลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเป็นเนี่ยต้องเช็คว่าอันนี้เป็นไส้เลื่อนหรือเปล่าลักษณะของไส้เลื่อนเนี่ยมันจะผุโผล่เข้าออกได้แต่ถ้ามันผุโผล่เข้าไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นไส้เลื่อนที่มันลงมาติดหยักอยู่ตรงนั้นขยับไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นถุงน้ำที่มันค่อยๆสะสมน้ำแล้วโตขึ้นก็ได้พวกเนี้ยมักจะไม่ค่อยเป็นมะเร็งไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้ามันโตวันโตคืนมีลักษณะบางอย่างที่แข็งผิดปกติแล้วปุ่มเติมคำได้ไม่เรียบต้องระวังว่ามันเริ่มจะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะครับเวลาก็รอค่ะแล้วอันนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะโรคของออฟฟิศซินโดมอะค่ะครับเพราะเนื่องจากว่าทำคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนกับจับเมาส์อยู่ตลอดเวลาค่ะเริ่มที่จะปวดข้างหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ชาไปถึงปลายนิ้วอะค่ะคุณหมอมีวิธีการยังไงบ้างคะหรือว่าต้องไปฉีดยาคือสมมติแล้วนะครับถ้าเป็นออฟฟิศซินโดมในคนที่วัยทำงานและทำงานอันนั้นเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนงานได้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำก็คือว่าเขาอย่าอยู่หน้าจอหรือในท่าใดท่าหนึ่งติดกันเกิน2ชั่วโมงทุกครั้งที่เกิน2ชั่วโมงต้องพักให้ได้แล้วต้องพักให้อย่างน้อย5นาที10นาทีโดยการเปลี่ยนระยะบทออกไปเดินขยับกล้ามเนื้อนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการเกิดขึ้นคือการที่ร่างกายถูกบังคับทำงานซ้ำๆจนทั้งบางส่วนเนี่ยมันติดอยู่ในมุมตรงนั้นมีการเกร็งเรื้อรังทำให้ปวดพอปวดแล้วเนี่ยมันก็มีการชาการร้าวตามจุดต่างๆเนี่ยได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นในคนที่อายุเยอะๆหน่อยความจำเป็นของการทำงานอาจจะไม่เยอะนะครับก็ต้องมาดูว่ามีการช่วยเหลืออะไรได้บ้างเช่นเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือว่ามีเปลี่ยนโต๊ะที่นั่งหรือจำกัดเวลาในการทำงานแล้วก็หลังจากที่ออกกำลังที่ทำงานแล้วเนี่ยนะครับก
การออกกำลังกายในกลุ่มที่มีการยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำเนี่ยจะช่วยได้เช่นรำกระบองเนี่ยเป็นหนึ่งที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะบังคับให้กล้ามต่างๆยืดแล้วสลับไปสลับมาการไปนวดไปฝังเข็มไปกดทำกายภาพก็จะช่วยได้นะครับแต่ละคนเนี่ยวิธีที่ใช้แล้วเหมาะสมกับเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยมักจะเป็นเรื้อรังแต่ไม่ใช่ว่าไม่หายหรือดูแลไม่ได้แต่ว่าที่มันเป็นเรื้อรังเพราะว่ามันถูกกระตุ้นซ้ำๆด้วยอิริยาบถหรือความจำเป็นของการทำงานแบบเดิมๆนะครับคนบางคนเนี่ยเขาเป็นออฟฟิศซินโดรมจริงแต่ไปถามซักประวัติเนี่ยเขาเคยรับอุบัติเหตุมาก่อนเช่นเคยตกกระแทกหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอะไรมาทุบไหล่ทุบหลังทำให้เป็นจุดที่ร่างกายพร้อมจะเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เกิดอย่างนี้ได้นะครับหมอแล้วถ้าแบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมาก่อนเนี้ยแล้วเราสามารถที่จะไปรักษายังไงครับคุณหมอก็ไม่ปวดนะคือถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราสามารถเข้าหาบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอในกลุ่มที่เขาเรียกว่าหมอทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับคือนักกายภาพเนี่ยช่วยได้แต่ว่าในบางโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเขาจะมีหมอกลุ่มนึงทำงานร่วมนักกายภาพชื่อว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเขาก็จะประเมินโดยหลักการว่าคนนี้เป็นมากเป็นน้อยสอนท่าบริหารให้แนะนำการทำวางตัวยังไงทำให้ลดอาการถ้าจำเป็นฝังเข็มตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่กล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่นานๆเนี่ยมันจะมีการเกร็งจนขาดออกซิเจนแล้วมันก็จะทำให้ปวดเรื้อรังแล้วมันไม่คลายการฝังเข็มตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งอยู่ตลอดเนี่ยมันเกิดการคลายเพราะว่ารับเลือดเยอะขึ้นมีการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแล้วพอมันคลายตัวเนี่ยความเจ็บป่วยจะน้อยลงแต่ตอนฝังเนี่ยจะเจ็บระบมอยู่วัน2วันนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยการทำกายภาพโดยการที่ยืดกล้ามเนื้อกดฉุดหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการนวดหรือใช้เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยเข้าไปช่วยให้กล้ามเนื้อมันกระตุกแล้วมันคลายก็จะดีขึ้นคือกล้ามเนื้อที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นกล้ามเนื้อที่มันพยายามจะทำงานแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันติดแหนกเกร็งอยู่กับที่นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราไปกระตุ้นหรือรีเซ็ตมันที่ว่าให้มันกระตุกแล้วก็คลายออกมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่มันติดอยู่เนี่ยมันผ่อนปลนขึ้นมาแล้วก็อาการเนี่ยดีขึ้นได้ครับแต่ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเนื่องจากกว่าจะเป็นได้เนี่ยใช้เวลานานกว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นคำตอบก็เดียวกันว่ากว่าจะหายได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะหายไปอะครับมันคล้ายๆเหมือนอย่างกับว่าที่เขาเรียกว่าไหลติดอย่างนั้นไหมคะไหลติดนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยจะตรงกับผู้สูงอายุมากกว่าเพราะว่าความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อของไหล่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเปลี่ยนไปพอเราที่สูงอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะครับพวกความยืดหยุ่นของเส้นต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเสียหายไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะติดก็จะเยอะขึ้นแล้วถ้ามันติดแบบที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันไม่ติดธรรมดาครับมันจะมีหินปูนไปเกาะหินไปเกาะเนี่ยอาจจะเกิดจากการอักเสบจากการได้รับบาดเจ็บหรือว่าหินปูนไปเกาะจากความเสื่อมตามวัยยิ่งทำให้ขยับยากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องทำกายภาพให้ถูกวิธีเยอะหน่อยอะครับบางคนดีขึ้นเองได้บางคนทำกายภาพแล้วก็ไม่ช่วยเกิดปัญหาเช่นข้อติดทำงานไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดเพื่อเหมือนกับย้ายเส้นเอ็นแล้วทำให้มันคลายตัวก็มีเหมือนกันนะครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอีก2ข้อนะคะคุณหมอย่างกับถ้ากายภาพบำบัดนี้ใช้วิธีการแบบแกว่งแขนอย่างเนี้ยค่ะก็สามารถช่วยได้การแกว่งแขนนี่เป็นการบังคับให้กล้ามเนื้อมันเปลี่ยนอิริยาบถมันหดแล้วมันคลายพร้อมๆกันนะครับถ้าเราไม่มีเหตุห้ามเช่นมันเจ็บมากๆจนใครข้อขยับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วการแกว่งแขนเนี่ยช่วยเยอะเลยล่ะครับแล้วก็การแกว่งแขนเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญบางอย่างมันเป็นการเบิร์นแคลอรี่บางอย่างคนบางคนที่เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เพราะขาไม่มีแรงการแกว่งแขนก็เป็นการเบิร์นพลังงานเบิร์นแคลอรี่ส่วนเกินส่วนนึงเป็นวิธีนึงที่ใช้ช่วยได้นะครับค่ะตอนนี้ยาสมุนไพรอะค่ะเป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบันไหมคะต้องใช้คำว่าอันนี้เรื่องของส่วนบุคคลนะครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าแพทย์คนที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันถูกสอนอย่างนึงว่าอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยเขาไม่อยากเอาเข้ามาในสมการหรือเข้ามาในระบบความคิดในการดูแลผู้ป่วยของเขาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขารู้น้อยแล้วทำให้ปัจจัยเนี่ยมันผิดออกไปก็จะมีผลซึ่งอาจจะมีผลดีหรือผลเสียก็ได้ส่วนมากที่เขาปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับแต่ว่าในบางที่ที่มีการใช้ยาสมุนบางอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วเริ่มรู้ว่ายาตัวนี้มีอะไรยังไงเนี่ยนะครับหมอแพทย์ผู้ใหญ่บางท่านก็ยอมรับแล้วก็ใช้มันได้อย่างตอนที่ผมเรียนที่อเมริกาเนี่ยคนที่อเมริกาก็มีคนที่เขาใช้ยาสมุนไพรแบบอเมริกานะครับแล้วก็ตอนที่ผมสอบบอร์ดเนี่ยข้อสอบบอร์ดบางข้อเนี่ยก็บอกเลยนะว่าคนไข้ในกินสมุนไพรตัวนี้มานะคุณต้องระวังอะไรไงเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยลดความดันจริงถ้าเกิดคุณให้ยาความดันเขาอยู่แล้วคุณต้องลดยาความดันคุณนะต้องปรับบ่อยขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหลายๆมุมนะครับแล้วแต่คุณหมอคนไหนแล้วเราจะใช้สมุนไพรยังไง
ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมถ้ามีข้อมูลพอหรือว่าความเสี่ยงไม่เยอะเนี่ยผมจะยอมรับแต่ก็ต้องบอกเขาว่าสมุนไพรเองก็คือสารถึงจะมาจากธรรมชาติมันก็องค์ประกอบของสารเคมีจากธรรมชาติหลายอย่างรวมกันตัวมันเองก็คือยาแบบนึงเพราะฉะนั้นการเติมเข้าไปในระบบเนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะปลอดภัย 100% บางครั้งสมุนไพรเองก็อาจจะมีปัญหาในคนบางคนได้ไม่ต่างกับยาแผนปัจจุบันเท่าไหร่คนจะบอกว่าสารธรรมชาติไม่เป็นอันตรายเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะจริงเพราะว่าถ้าตับไม่พร้อมไตไม่พร้อมสมุนไพรเองก็สร้างปัญหาได้เช่นมีคนชอบกินมะเฟืองใช่มั้ยครับแล้วเขาก็กินน้ำมะเฟืองเอามาปั่นทำน้ำมะเฟืองเลยมีวันนึงกินเข้าไปสัก2ลิตรปรากฏว่าปัสสาวะไม่ออกไตวายเพราะว่ามะเฟืองเนี่ยมันมีสารพวกกรดออกซาลิกออกซาเลตเยอะมันตกตะกอนในท่อไตเกิดเป็นภาวะไตวายเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่ายุคนึงนะครับบอกว่าคนเป็นมะเร็งนะกินใบทุเรียนเทศแล้วรักษามะเร็งได้คนก็คิดนะครับก็หาทุเรียนเทศมากินกันใหญ่เลยสิ่งที่ตามมาปรากฏว่าทุเรียนเทศก็เป็นอันนึงที่มีเรื่องของออกซาลิกออกซาเลตเหมือนกันแล้วก็คนเป็นมะเร็งเนี่ยถ้ารักษามาสักพักนึงเนี่ยไตอาจจะไม่ปกติพอได้สารพวกนี้เยอะๆก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคาร์บอนทรานซ์เองที่เป็นยาของนบีเองนะครับถ้าถามคนที่รู้เรื่องแพทย์นบีเองจริงๆเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามทั้งหลายอย่างข้อระวังทั้งหลายอย่างเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับถ้าไม่เคยกินมาเลยผู้หญิงใกล้คลอดเนี่ยอยู่จะมากินช่วงใกล้คลอดเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำเพราะว่าสารธรรมชาติหรือน้ำมันทั้งหลายตามธรรมชาติที่ใช้ในการรักษาหลายอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นช่วงจะต้องมีการผ่าตัดช่วงจะคลอดเนี่ยถ้าไม่เคยรับสารพวกนี้มาแล้วเติมเข้าไปใหม่ต้องระวังเพราะว่าอาจทำให้แผลหายช้าเลือดหยุดยากหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรเองเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ปฏิเสธแต่ว่าก็ต้องดูเป็นตัวไปแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นของพิเศษไปซะทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะคะคุณหมอมีเขาบอกว่าเนี่ยคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะทำตามคุณลุงจะทำตรงข้ามกับที่คุณหมอบอกอะค่ะว่าไม่ได้รักษาตามที่กินยานะคะที่คุณหมอทั้งหลายบอกอะค่ะขออนุญาตที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกุรอานนะคะเชิญเลยครับคุณหมอพูดเรื่องยาทุกอย่างเป็นยาหมดใช่ไหมอัลลอฮ์สร้างเรามาใช่ไหมฮะสร้างเรามาจากดินมีอายะหนึ่งนะฮะผมจำได้ในสุรบากร้องหรือเปล่าเนี่ยสร้างจากดินแล้วอัลลอฮ์เป่าอะไรลงไปในอีกทีงะรั้วคือจิตวิญญาณและจิตวิญญาณหน้าที่ของมันทำอะไรนะฮะไม่ได้คอนโทรลตับไตไส้พุงนะฮะคอนโทรลต่อมไร้ท่อทั้งหมด32ต่อมความรู้อันนี้ผมได้มาจากใครรู้ไหมฮะมูลนิธิบิลเกตมันบอกว่ามันรวยล้นฟ้าแต่มันทำไมต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนเพราะมันเป็นในนี่ใช่ไหมกระดูกสันหลังอะไรอะไรทับเส้นประสาทที่จริงไม่เป็นไรมากคือร่างกายมันขาดกล้ามเนื้อเพราะคุณสมบัติที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยกล้ามเนื้อต้องห่อหุ้มกระดูกแล้วเราจะทำยังไงที่สร้างกล้ามเนื้อได้ไหมถึงที่ผู้สูงอายุหรืออะไรเนี่ยทำได้เพราะมันมีก็เรียกเซลล์ซ่อมแซมที่อัลลอฮ์สร้างให้เราดูสัตว์อะไรที่กินอาหารอยู่กลางแจ้งที่มันมีกล้ามเนื้อแม้แต่มันกินผักกินหญ้าแต่มันก็สร้างกล้ามเนื้อให้มันสัตว์อะไรครับก็ต้องหลายอย่างนะครับวัวควายวัวควายเนี่ยแหละฮะง่ายๆใช่ไหมก็ควายใช่ใช่นั่นแหละคือมันจะสร้างกล้ามเนื้อให้มันใช่ไหมพวกมันก็เพราะเนี่ยตัวกล้ามเนื้อเนี่ยฮะพอเราทานอาหารไปวิตามินต่างๆถ้ากระดูกผุมันจะผ่านกล้ามเนื้อไปอาหารที่ให้กระดูกคือต้องผ่านกล้ามเนื้อเพราะเรามีกล้ามเนื้อปุ๊บมันจะผ่านไปหากระดูกทำให้กระดูกมันแข็งแรงและสัตว์ทุกอย่างที่เราเชือดกินเนี่ยนะเราให้กินในกุรบานเนี่ยนะกระดูกมันจะแข็งแรงนะฮะแต่ตอนนี้กระดูกมันจะไม่แข็งแรงแล้วเพราะมันเป็นอะไรโคขุนไม่เจอแสงแดดเพราะนั้นแสงแดดนี่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเพื่อกิจการใดเพื่อไม่ได้จะตากผ้าอย่างเดียวตากตัวเราด้วยเพื่อสร้างวิตามิน A ถึงแซดไม่ได้สร้างวิตามิน D อย่างเดียวทั้ง A ทั้งแซดเลยถึงแซดเลยนะลองไปวิจัยดูอันนี้ตัวนี้ฮะเพราะนี่ที่ผมพูดนี่พูดจากไอ้บิลเกตส์ทำเพราะมูลนิธิมันไม่ได้ทำไว้แจกคนจน
แต่แอนตี้ฮอสปิตอลครับแอนตี้เมดิซินของเรานี่ช้ากับมัน20ปีตอนนี้มันได้ 40% แล้วแล้วผมจะให้ข้อเดียวคือเวลาเวียนหัวดึงหูโดยไม่ต้องกินพาราเอ้ยอย่าเอ่ยชื่อไปได้โดนดิเนี่ยฮะแค่เนี้ยนะฮะดึงหูเนี่ยแล้วจะหายปวดเวียนหัวปวดหัวมึนหัวคุณจะอะไรนะเพราะเราดึงหูนี่เลือดจะขึ้นสมองถ้าเลือดมันมีพร้อมทั้งวิตามินแล้วทำให้สมองได้อาหารแล้วจะไปหมดทุกอย่างลองไปวิจัยเรื่องนี้แหละฮะมาจากอัลกัมกุรอานคือจริงๆที่คุณลุงพูดเนี่ยบางอย่างก็ทำได้แล้วนะครับก็เป็นอย่างที่คุณลุงพูดแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างเช่นวัวควายเนี่ยนะครับเขาย่อยพืชได้เพราะว่าล้อเนี่ยให้เอนไซม์ของวัวควายเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสารที่มนุษย์เนี่ยย่อยไม่ได้มาสร้างกล้ามเนื้อได้เพราะนั้นเนี่ยที่คุณลุงพูดเนี่ยฟังโดยรวมเนี่ยทำได้ละหลายอย่างอ่ะมันไม่ผิดนะครับแต่ผมว่ามันก็ต้องมีรายละเอียดที่เงื่อนไขต่างๆแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับถ้าไปอ่านหนังสืออาติฟนบาวีเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยหนังสือเกี่ยวข้องกับแพทย์ของนบีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเกาะเวลาก่อนป่วยมากกว่าเวลาป่วยสินะครับเวลาป่วยก่อนป่วยจะทำยังไงให้ชีวิตมีความปกติสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกรับประทานอาหารยังไงจะมีพฤติกรรมการทำตัวอะไรยังไงและจริงๆเนี่ยที่คุณบอกว่าพลังงานจากอาทิตย์ร้อให้มาเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับมนุษย์เนี่ยอาจจะสังเคราะห์วิตามินดีได้แน่นอนจากผิวหนังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเรียนฟิสิกส์หรือเคมีเนี่ยจะรู้ว่าการเปลี่ยนถ่ายพลังงานผ่านกลไกทางวิทยาต่างๆเนี่ยนะครับทำไมครับวิตามินต่างๆอัลลอฮ์ส่งผ่านมาในพืชก็มาจากพลังงานจากแสงแดดประกอบกับน้ำและเกลือแร่อยู่ในธาตุก็เกิดวิตามินมาจริงๆก็อย่างที่คุณลุงว่านะครับเพียงแต่ว่าในตัวของมนุษย์เองเนี่ยนะครับบางทีในมนุษย์เนี่ยเราทำไม่ได้ทุกอย่างเพราะร้อนเนี่ยไม่ได้ให้เราทำได้ทุกอย่างแล้วมนุษย์เนี่ยบางทีเราอหังการเพราะเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราก็อาจจะรู้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ป่วยดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างคุณลุงว่าแต่เวลาป่วยไปแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยต้องทำมากกว่านั้นอาจจะต้องมาดูว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะนะครับที่ผมพูดเนี่ยก็พูดถึงคนที่ป่วยไปแล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยป่วยเกินกว่าการซ่อมแซมธรรมดาของร่างกายจะทำได้ก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาช่วยอย่างนี้นะครับผมครับเดี๋ยวอันนี้คนสุดท้ายนะคะครับผมจริงมันมีนิดนึงอีกนิดนึงอีก2ข้อแต่ว่าเดี๋ยวอีกข้อสุดท้ายนี้คุณหมอตอบทางโทรทัศน์ก็ได้นะคะครับเพราะเดี๋ยวจะมักะเล็บแล้วค่ะช่วงสายถึงบ่ายของแต่ละวันมีแสงแดดจัดนะพอสมควรการคุมฮิญาบแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวที่ใช้กันทั่วไปสามารถป้องกันแสงได้ไหมคะก็ทำได้แล้วนะครับได้เยอะเลยล่ะครับและจริงๆเนี่ยมันก็มีผ้าหลายๆอย่างซึ่งอาจจะกรองแสง UV มากหรือน้อยต่างๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีเข้มๆเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการกรองแสงแล้วก็ตัด UV ซึ่งมันจะมีแสงที่ในช่วงที่มีผลเสียต่อผิวหนังต่อร่างกายเนี่ยออกไปเยอะนะครับครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนแอฟริกาผิวดำทำไมคนที่อยู่ในยุโรปผิวขาวอัลลอฮ์เนี่ยได้จัดวางคนตรงไหนให้เหมาะกับที่อยู่ตรงนั้นนั่นนะครับแล้วเวลามนุษย์รู้ทำเหมือนกันแล้วทำบางอย่างเนี่ยแล้วเมื่อสิ่งที่เราวางแผนวันนี้ก็เกิดปัญหาเพราะว่าอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังในออสเตรเลียในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยเป็นที่สูงมากเพราะว่าคนขาวเนี่ยไปแย่งที่คนอื่นอยู่ในที่ที่สีผิวที่เราจัดไว้ให้ไม่เหมาะกับพื้นภูมิศาสตร์ก็เกิดปัญหาอันนี้ขึ้นมานะครับทีนี้มีอันสุดท้ายนะคะคุณหมอกัญชาค่ะคุณหมอสามารถรักษาได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยนะครับกัญชาเนี่ยมันเป็นยาเป็นจากพืชแล้วมันก็มีฤทธิ์เสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีทำให้ประสาทหลอนการจะใช้กัญชาเนี่ยบางทีมันต้องมองให้ลึกว่าต้องการจะใช้มันเพื่ออะไรและยังไงในปัจจุบันจนถึงวินาทีนี้นะครับตัวกัญชาเองสรรพคุณที่ว่าหยดลงไปแล้วเซลล์มะเร็งมันตายหรือทำให้คนที่มีมะเร็งก้อนโตยุบไปเนี่ยยังไม่มีการพิสูจน์ว่าทำได้เลยแต่ที่ทำได้แน่ๆเลยเนี่ยกัญชาเนี่ยมันช่วยคนที่เป็นมะเร็งแล้วปวดปางตายใช้ยาแก้ปวดเนี่ยใช้ยาลดลงได้คนที่เป็นมะเร็งแล้วความอยากอาหารไม่เหลือเลยในร่างกายผอมเอากินอะไรก็กินไม่ลงเนี่ยกัญชามันช่วยให้เขากินอาหารได้มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฤทธิ์ในการรักษาในบางมุมเนี่ยฮัมดุลิลลาห์มีจริงแต่ว่าจะใช้มันยังไงเนี่ยต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อกลไกบางอย่างมันมีของแถมมาเสมอการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างเช่นบุหรี่สุราเนี่ยกฎหมายบอกว่ามันถูกกฎหมายแต่ทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรไม่ดีเยอะแยะไปหมดเมื่อไรก็ตามที่กฎหมายบอกว่ากัญชาเนี่ยพ้นสภาพยาเสพติดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมองว่ามันจะมีของแถมอะไรในสังคมที่ควรจะพ่วงใช้กลไกอันเนี้ยในการทำสังคมวุ่นวายขึ้นมาอีกหรือเปล่าหาผลประโยชน์จากมันเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหมดคำถามแล้วนะคะที่นี่สุขภาพดีหมดอาจารย์เสร็จแล้วมาชาร์ล็อตครับอย่างที่บอกเขาว่ามาที่นี่เนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นทุกทีนะครับเพราะว่า
เป็นกลุ่มพี่น้องที่ไม่ปล่อยให้อายุหรือการทดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ทำประโยชน์พี่น้องตรงนี้พยายามที่จะใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาในช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ให้มาประสบการณ์ที่เราสะสมมาเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวและสังคมแล้วก็รอบข้างตลอดเวลาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับค่ะอย่าซะก็รอค่ะคุณหมออัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.